แล้วพาเต๋อกับแม่เขาไปไหนที่ที่ปลอดภัยค่ะปวดดีใช้ได้เหมือนพ่อจะไม่เลยเราต้องรีบไปจากที่นี่ตอนนี้เลยคุณบอกว่าพ่ออาจจะตามมาที่นี่ก็ได้แม่ลองนึกดูดีๆว่ามีที่ไหนที่แม่คิดว่าปลอดภัยบ้างมาแล้วเลยย่าเข้าบ้านก่อนสิฉันขอโทษนะคะที่ทำให้คุณเต๋อต้องมาดูแลฉันคือว่าฉันเรื่องนั้นไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะฉันเข้าใจดีถ้าเต๋อได้กลับบ้านของตัวเองเต๋อจะทำยังไงต่อคะก็คงกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเราเรื่องระหว่างเราล่ะผิดที่